ที่ศาลให้บุคคลบันทึกและถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงนะครับในประเด็นที่ศาลกำหนดไว้ภายใน7วันนะครับแล้วจะนัดพิจารณาอีกครั้งต่อไปในวันที่3กรกฎาคมนี้ดูเหมือนทางรอดของพรรคก้าวไกลเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างครับอาจารย์แล้วก็ทิศทางของพรรคก้าวไกลเนี่ยต่อไปเนี้ยจะเป็นยังไงอาจารย์ลองวิเคราะห์ให้ผมฟังหน่อยก็จริงๆอ่ะผมได้ยินคนในพรรคก้าวไกลอ่ะเขาคุยกันเองว่าเขาเตรียมตัวแล้วสำหรับการถูกยุบพรรคนะเขาเตรียมตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่รอไว้แล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญท่านจะคงเส้นคงวาเพราะว่าการวินิจฉัยครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลเนี่ยคือล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนะคราวนี้การที่ท่านจะบอกว่าเอ้ยล้มพรรคการเมืองล้มการปกครองไม่ยุบพรรคนี่ผมว่ามันออกยากนะก็จะกลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะกลับคำพูดตัวเองเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะในมุมผมเนี่ยมันอยู่ที่คนร้องครั้งที่แล้วไม่ได้ร้องขอยุบพรรคร้องให้ขอวินิจฉัยว่าจะเป็นเรื่องของไม่คุณธีรยุทธทนายของหลวงปู่พุทธอิสระนะคือร้องมาแค่นั้นนะศาลท่านก็วินิจฉัยแค่นั้นแล้วเที่ยวนี้มีคนไปร้องใหม่ว่าให้ยุบนะเพราะว่าล้มล้างการปกครองผมคิดว่าคดีนี้นะครับพรรคก้าวไกลไม่น่าจะรอดไม่น่าจะผ่านก็เลยเลื่อนไปวันที่10เพื่ออ่านคือการเลื่อนเนี่ยนะครับก็ธรรมดาของคดีที่จะต้องให้เขามีโอกาสโต้แย้งนะให้เต็มที่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าจะทำให้อะไรฮะการพิพากษามันเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมต้องให้เขาได้พูดซะก่อนผมก็เห็นด้วยกับการที่ศาลท่านเลื่อนออกไปแล้วก็ให้ทางก้าวไกลแก้ข้อกล่าวหาให้เต็มที่นะครับแต่อาจารย์คิดว่าไม่น่าจะรอดโดยสายตาผมนะครับนะถ้าสมมติว่าเอาเป็นสายตานิกกี้ก็ได้ถ้านิกกี้ตัดสินอะไรเรื่องนึงแล้วนะแล้วก็พูดออกไปแล้วเนี่ยนะครับนะนิกกี้ก็อยากจะรักษาคำพูดตัวเองให้คงเส้นคงวาครับผมนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับอาจารย์แล้วการที่คุณพิธาออกมาเปิดเผยแนวทางการต่อสู้ในคดี9ข้อนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเขาก็ต้องสู้แหละธรรมดานะก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาว่าเขาก็อยากสู้นะคนเรามันก็มีสิทธิ์จะสู้ทั้งนั้นน่ะนะฮะมันไม่มีใครที่จะบอกว่าฉันไม่สู้หรอกฉันยกธงขาวยอมแพ้เลยนะ คือคนเราอ่ะมันต้องสู้ซะก่อนเพื่อให้ได้มวลชนให้ได้เสียงสู้แล้วยังมายุบฉันอีกอะไรอย่างเงี้ยธรรมดามันไม่มีใครยอมแพ้ตั้งแต่ต้นหรอกนะอาจารย์ว่าแล้วถ้าเกิดแบบพรรคก้าวไกลโดนยุบจริงๆเนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเรื่องนี้เห็นด้วยไหมก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคือว่าพรรคก้าวไกลเขาอาจจะล้ำเส้นนะล้ำเส้นกติกาของการปกครองล้ำเส้นกติกาของรัฐธรรมนูญไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คนเราทำกรรมอันใดไว้ก็รับผลกรรมอันนั้นเถิดนะฮะครับผมแล้วถ้ากรณีไม่ถูกยุบอาจารย์คิดว่าไงสมมติไม่ถูกยุบโอ้ถ้าพรรคก้าวไกลไม่ถูกยุบเนี่ยนะครับกระแสจะตีกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรงว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนอย่างไรทำไมไม่คงเส้นคงวาทำไมไม่รักษาคำพูดนะฮะซึ่งอันเนี้ยนะฮะถ้ากระแสตีกลับอย่างนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านก็อาจจะลำบากใจเหมือนกันนะว่าท่านไม่คงเส้นคงวาแล้วท่านจะรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองได้ไหมครับนะผมคิดว่าศาลท่านคงไม่อยากไปทางนั้นอาจารย์และอย่างกรณีของคุณเต้เนี่ยคุณเต้มงคลเกียรติเนี่ยถูกปปช.นะครับแจ้งข้อหาว่าไปร่วมชุมนุมแล้วก็ชู3นิ้วในม็อบอาจารย์เห็นภาพใช่ไหมฮะหนุนการล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งสมาชิกพรรคก้าวไกลหลายคนก็ทำอย่างเดียวกับคุณเต้นะฮะอาจารย์คิดว่าการร่วมชู3นิ้วเนี่ยมีความผิดไหมจะเกิดการฟ้องร้องกับสมาชิกพรรคก้าวไกลตรงไหมอาจารย์คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้มาตรา112แบบล้ำเส้นนะอย่างรุนแรงในลักษณะที่เป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเขียนร้องยุบพรรคเนี่ยนะครับร้องว่าบุคคลที่มีพฤติการเกี่ยวข้องหรือร่วมกระทำผิดเนี่ยมีใครบ้างนะซึ่งอาจจะมากกว่า44คนที่ลงชื่อไปนะฮะคราวนี้ก็ถามแหละว่าใคร
ใครเป็นคนเขียนนะแล้วเขียนถึงใครบ้างนะผมเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนถึงใครบ้างตอนที่เขาร้องอันนี้ผมไม่ได้เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขียนไปก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านจะวินิจฉัยว่ายังไงนะครับนะครับแล้วคือยังไงอาจารย์คือต่อจากนี้ไปใครชู3นิ้วนี่ผิดเหรอก็ไม่ผิดนะฮะผมก็ชู3นิ้วได้นะฮะผมก็ชูได้นี่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมก็ชูได้เลย3นิ้วเลยจะโชว์ I love you ได้นะครับไม่ผิดใช่มั้ยอาจารย์ถูกขึ้นอยู่กับว่าเจตนาคุณทำอะไรคุณนี่คุณยิ้มคุณยิ้มทั้งวันแล้วคุณพจน์นะไม่คุณคุณกุ้มกิ่มนะคุณยิ้มมีความสุขทั้งวันคุณมีความสุขเรื่องอะไรครับคุณพจน์ยิ้มเพราะนานๆได้เจออาจารย์ทีนึงไงก็เลยยิ้มแล้วจะพาอาจารย์ไปเล่นหนังด้วยไหมเพราะเป็นพวกเดียวกันก็อย่าอาจารย์อย่าพึ่งเลยอาจารย์